มนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานควรลงทุนกับอะไรดีคลิปนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทูชิตวิสุทธิสมานจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่หรือผู้ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คงตื่นเต้นกับเงินเดือนที่ได้รับการเริ่มออมและลงทุนตั้งแต่เดือนแรกๆให้เงินงอกเงยขึ้นในอนาคตจะมีแบบไหนบ้างที่เราทำได้ตั้งแต่มีเงินจำนวนไม่มากงั้นมาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยครับ 1. บัญชีเงินฝากปลอดภาษีบัญชีเงินฝากปลอดภาษีคือบัญชีเงินฝากประจำรูปแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่ำโดยความน่าสนใจที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำและบัญชีฝากออมทรัพย์ทั่วไปก็คือมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าและได้รับการยกเว้นภาษีเงินฝากครับเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าการออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบทั่วไปถ้าเรามีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทจะต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% เพราะฉะนั้นการฝากบัญชีฝากประจำปลอดภาษีก็น่าสนใจเพราะไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้ครับ 2. สลากออมทรัพย์การซื้อสลากออมทรัพย์เราจะได้รับดอกเบี้ยเช่นเดียวกับการฝากเงินเลยต่างตรงที่เราจะมีโอกาสลุ้นรางวัลทุกเดือนคล้ายๆกับสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าโชคดีก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลตั้งแต่เงินหลักร้อยจนถึงหลักล้านเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนเพราะความเสี่ยงต่ำที่สำคัญเงินต้นไม่หายเหมือนกับการเสี่ยงดวงประเภทอื่นๆด้วยนะครับ 3. กองทุนรวมกองทุนรวมต่างกับการออมในบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีและสลากออมทรัพย์ตรงที่มีการลงทุนให้เลือกหลากหลายตั้งแต่นโยบายที่เสี่ยงต่ำมากๆอย่างกองทุนรวมตลาดเงินไปจนถึงนโยบายที่เสี่ยงสูงมากๆอย่างกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกเนื่องจากลงทุนได้ทุกประเภทสินทรัพย์ทำให้เรามีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแต่ต้องเข้าใจความเสี่ยงที่มีโอกาสขาดทุนและไม่มีการรับประกันเงินต้น 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนะครับถ้าบริษัทคุณมีสวัสดิการตัวนี้ผมขอยก2นิ้วให้เลยโดยเขาจะนำเงินจากเงินเดือนเราในทุกๆเดือนไปรวมกับเงินสมทบจากบริษัทที่เราทำงานอยู่นำไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะกับการออมเงินก้อนเพื่อการเกษียณมากๆครับโดยเงินที่หักไปจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างหรือบริษัทจ่ายเพิ่มให้เราจะเรียกว่าเงินสมทบซึ่งทั่วไปแล้วทั้งลูกจ้างและนายจ้างสามารถเลือกสะสมเงินและสมทบเงินได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทครับตัวอย่างผมมีเงินเดือนตอนเริ่มต้นทำงาน 15,000 บาทแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% คิดเป็นเงิน750บาทบริษัทจ่ายสมทบให้อีก 5% คิดเป็นเงิน750บาทเท่ากับว่า1ปีจะมีเงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างตั้ง 9,000 บาทเลยนะครับซึ่งนี่ยังไม่รวมผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนอีกด้วยนอกจากนี้เงินของเราที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกนะครับโดยหักลดหย่อนได้ตามที่เราสะสมจริงไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com ครับเห็นไหมครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีแต่ได้กับได้น้องๆที่เพิ่งจบใหม่หรือผู้ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนหากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เลือกลงทุนแล้วก็ห้ามพลาดที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเป็นอันขาดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ